ครับสวัสดีครับวันนี้รองบัญชาพาชมก็จะเชิญพวกเรามาชมฝั่งตะวันตกของประเทศไทยอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งขุนเขาเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของสายน้ําเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่หลากหลายแต่ที่สําคัญก็คือชุมชนอยู่ร่วมกันได้จากหลายเชื้อชาติไม่ว่าไทยพม่ามอญและกะเหรี่ยงนะครับซึ่งในพื้นที่แห่งนี้นะครับกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบ้านวังกะอำเภอสังขบุรีซึ่งเป็นลำน้ำที่มีน้ำไหลรวมจากหลายสายไม่ว่าลำน้ำบีครีลำน้ำซองกะเรียลำน้ำรันตีมาไหลลงเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่บ้านวังกะจนเกิดสัตว์น้ำจำนวนมากมายก็เลยมีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบ้านวังกะในอดีตบ้านวังกะเป็นชุมชนขนาดเล็กเมื่อมีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีการทำการประมงเพื่อยังชีพโดยมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังคงพบว่ามีการลักลอบทำการประมงแบบผิดกฎหมายซึ่งผู้ที่กระทำผิดยังไม่ทราบว่าเป็นการกระทำประมงแบบผิดกฎหมายขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำโดยในเวลาต่อมาหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ์กาญจนบุรีได้ให้เจ้าหน้าที่ประมงเข้ามาให้ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและได้แรงเห็นความร่วมมือความเข้มแข็งของกลุ่มชาวประมงบ้านวังกะที่ต้องการอนุรักษ์และห่วงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชนบ้านวังกะให้มีกินมีใช้อย่างยั่งยืนจึงมีการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมงบ้านวังกะเมื่อปีพ.ศ. 2558โดยมีการกำหนดกติกาของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ประมงเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิดกฎหมายศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดกาญจนบุรีไปแนะนำส่งเสริมสนับสนุนจนชาวประมงได้มีแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำถึง312ไร่และก็พบสัตว์น้ำที่ชุกชุมจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นปลาขาวดำปลากดคลังปลากดเหลืองปลากาดำขอขอบคุณหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ์และหน่วยงานของกรมประมงที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญต่อชุมชนบ้านวังกะโดยส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้สร้างความเข้าใจและแนะแนวทางอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนบ้านวังกะในวันนี้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมงบ้านวังกะได้รับผลตอบแทนกลับมาทางด้านการประมงคือมีทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทำให้มีรายได้จากการทำประมงที่ถูกกฎหมายมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตกปลามีรายได้จากการจ้างเรือพาออกไปตกปลามีการจ้างเรือพานักท่องเที่ยวชมเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำห้วยบิครีชมความงามของธรรมชาติสัตว์น้ำโบราณสถานชุมชนเก่ากลางน้ำโบสถ์จมน้ำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศให้เข้ามายังชุมชนบ้านวังกะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและจังหวัดจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่น้อยกว่านี้นะครับยังจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่วัดวังวิเวการามก็จะทำเป็นแหล่งปลาหน้าวัดนะครับเพื่อพัฒนาเป็นจุดเช็คอินใหม่ให้กับพี่น้องที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีหรือมาเที่ยวเขื่อนวชิราลงกรณ์แห่งนี้ครับ